Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can พูดถึงอาหารไทยนะครับเมนูปลานี่ก็เป็นเมนูหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเหลือเกินเหตุการณ์ในวันนี้นะครับมีชาวต่างชาติเขาอยากจะรับประทานปลาพี่ไทยก็ใจดีอยากจะอธิบายให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงติดตามได้ใน Yes You Can Thanks. For you. Thank you. Look, this fish menu looks really good. Do you like fish? Yeah, very much. Can you teach me to prepare the fish before cooking? ก่อนที่จะไปอธิบายให้ชาวต่างชาติฟังเรื่องปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูศัพท์สำคัญเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ต่างๆกันก่อนอันดับแรกเลยนะครับสำหรับเนื้อปลาเราจะใช้คำว่า fish เนื้อไก่ chicken เนื้อวัว beef ไม่ใช่ ox หรือ cow นะครับส่วนเนื้อหมูเราใช้คำว่า pork ไม่ใช่ pig ทวนอีกทีนะครับสำหรับเนื้อปลาเราจะใช้คำว่า fish เนื้อไก่ chickenเนื้อวัว B ไม่ใช่ ox หรือ cow นะครับส่วนเนื้อหมูเราใช้คำว่า pork ไม่ใช่ pig ต่อไปเรามาดูกันเรื่องปลาล้วนๆกันดีกว่านะครับปลาก่อนที่จะปรุงก็ต้องขอดเกล็ดแต่ในปัจจุบันแม่บ้านสมัยใหม่ไม่ต้องทำกันเองแล้วนะครับเพราะที่ร้านขายปลาเขามีบริการทำให้แต่ทราบเอาไว้สักหน่อยนะครับว่าขอดเกล็ดปลาภาษาอังกฤษเขาพูดกันว่า remove the scalesทวนนะครับขอดเกล็ดปลา remove the scales พูดตามไปพร้อมๆกันนะครับ remove the scales สำหรับปลาขึ้นชื่อเรื่องความคาวคำว่ากลิ่นคาวปลาในภาษาอังกฤษพูดว่า fishy smell ทวนนะครับกลิ่นคาวปลา fishy smell ไทยเรามีวิธีขจัดกลิ่นคาวของปลาโดยการใช้มะนาวผสมกับน้ำแล้วก็นำน้ำนั้นมาทำความสะอาดปลาก่อนนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับ Okay, it is necessary to add a few drops of lemon when we wash the fish before cooking. Why? To get rid of fishy smell. สังเกตนะครับวิธีล้างกลิ่นคาวปลาโดยการใช้น้ำมะนาวหยดลงไปเล็กน้อยเราใช้คำภาษาอังกฤษว่า add a few drops. Add a few drops. Add a few drops of lemon.ผสมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยเช่นกันนะครับถ้าบอกว่าเหยาะน้ำปลาลงไปเล็กน้อยก็จะกลายเป็น add a few drops of fish sauce เหยาะน้ำปลาลงไปเล็กน้อย add a few drops of fish sauce ทวนนะครับ add a few drops of lemon ผสมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อย add a few drops of fish sauce เหยาะน้ำปลาลงไปเล็กน้อยฝึกพูดพร้อมๆกันนะครับ add a few drops of lemonAdd a few drops of fish sauce. Okay, it is necessary to add a few drops of lemon when we wash the fish before cooking. Why? To get rid of fishy smell. Oh, okay, that's a really good tip. I don't like that fishy smell either. Okay, let me help you.มันฝึกฝนบ่อยๆครับที่เคยติดขัดก็จะคล่องแคล่วที่เคยยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Yes You Can ให้ได้ทุกครั้งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes You Can Yes You Can Oh Yes You Can